เป็นความรู้สึกของผมนะครับว่าทำไมผมถึงรู้สึกหวงแหนแผ่นดินของผมและแผ่นดินของพวกเราทำไมถึงอยากเป็นทหารผมขอย้อนกลับไปเมื่อวันที่25ตุลาคมปี2515ท่านดูนะครับนี่ภาพหัวข่าวไทยรัฐเฮลิคอปเตอร์กองทัพบกตก2ลำซ้อนโดนยิงขณะปฏิบัติการกวาดล้างผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่จังหวัดราชบุรีขณะนั้นผมอายุ12ขวบเป็นเด็กชายอภิรัตนะครับอายุ12ขวบต่อมาครับวันที่ต่อมานะครับพาดหัวข่าวเช่นเดียวกันคอปเตอร์ทหารถูกผู้ก่อการร้ายยิงตกอยู่ในเขตอันตรายส่งกำลังช่วย11ชีวิตความรู้สึกของเด็กอายุ12ในวันนั้นนะครับไม่รู้มาก่อนว่าบิดาของตัวเองเป็นหนึ่งใน11ชีวิตที่อยู่ในป่าและอยู่ในเฮลิคอปเตอร์2ลำที่ถูกยิงตกสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือนะครับได้แต่มีโทรเลขมีวิทยุทางทหารส่งข่าวกลับจากโรงเรียนคุณแม่บอกว่าคุณพ่อถูกยิงผมไม่ต้องถามความรู้สึกของเด็กอายุ12ในตอนนั้นนะครับว่ารู้สึกยังไงนะครับไม่รู้ว่าคุณพ่อเป็นหรือตายนะครับแต่ก็โชคดีครับที่คุณพ่อถูกยิงที่เท้าซ้ายทะลุนะครับแล้วก็ทางแม่ทัพภาคที่1ในขณะนั้นก็คือท่านพลโทประเสริฐธรรมสิรินะครับได้ส่งกำลังเข้าไปช่วยชีวิตนะครับไปช่วยเหลือทั้ง11ชีวิตกลับมาได้นะครับแล้วก็มีร้อยโทอีกคนนึงนะครับปัจจุบันท่านยังมีชีวิตอยู่ก็คือพลเอกกรุงอร่ามศรีนะครับณวันนั้นท่านเป็นหัวหน้าชุดปฏิบัติการยศร้อยโทถูกยิงที่ตะโพนะครับนี่เหตุที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีนะครับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์นะครับนี่ก็เป็นภาพนะครับที่คุณพ่อผมถามกับตัวเองว่าทำไมพ่อต้องถูกยิงแล้วพ่อไปทำอะไรถึงถูกยิงก็นี่ไงครับปกป้องพื้นแผ่นดินไทยจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ที่จังหวัดราชบุรีในเขตรอยต่อกับประเทศเพื่อนบ้านขณะนั้นคุณพ่อเป็นพันเอก